สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวีกแล้วนะคะใน B5 Let's Start Zoom ตอนนี้นะคะก็กลับกันมาอยู่ในช่วงนะคะวีวีแคนทอนค่ะวีมาทำในส่วนของรวบรวมนะคะ Outfit Look หรือว่า Fit Check ที่วีไปไต้หวันมานะคะทั้งหมดกี่วันนะ5วัน4คืนใช่ป่ะแต่วีมีทั้งหมด9ลุคค่ะทุกคนบอกเลยว่าถ้าใครตามวีก็คือวีมีการลงรูปไอใน IG อัปเดตเรื่อยๆนะคะในแต่ละสถานที่ที่วีไปวีรวบรวมมาได้ทั้งหมด9ลุคเดี๋ยวจะมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าในแต่ละลุคนี่ใส่อะไรบ้างของแบบของยี่ห้อไหนแล้วของถูกแล้วดีแล้วน่าไปตามแล้วก็ยี่ห้อเนี้ยก็คือที่วีใส่อ่ะคือตอนเนี้ยคือดังใน TikTok มีคนเอามารีวิวเยอะมากมันเป็นเสื้อผ้าแบบฟิลแบบยูนิเซ็กซ์มีความเก๋มีความตอแหลอ่ะแล้ววีชอบมันมีความแบบอีลุยกุยบ้างมีความแพทเทิร์นผ้าที่มันแบบแปลกๆแล้วมันดูแบบดูเก๋ดูแบบมันดูเลิศอ่ะวีชอบมากๆเลยนะคะสำหรับแบรนด์นี้นะมาดูกันที่ลุคแรกกันเลยนะคะกับ AirPod Look อ่ะเห็นมันน่าจะสะท้อนแสงมันขอลดแสงหน่อยอ่ะ AirPod Look ลุคนี้ไม่เห็นมันสะท้อนเวอร์อ่ะเดี๋ยววีแปะรูปไปให้ตรงนี้แล้วกันนะทุกคนตรงนี้ปิ๊งก็คือจะมีเบเซอร์ที่วีใส่ข้างนอกนะทุกคนจะเป็นสีน้ำตาลนะคะออกแบบออฟฟิศลุคนี้จะเป็นสีแบบว่าน้ำตาสีน้ำตาลอ่อนสีครีมอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบมินิมอลมินิมอลนิดนึงกันเงินเคลื่อนนะคะก็จะมีเบเซอร์เป็นของแบรนด์นี่อ่ะไม่แน่ใจว่าชื่อแบรนด์เขาอ่านว่าอะไรอินอินเซลันหรืออินคือ INCERUN นะคะทุกคนซึ่งแบรนด์เนี้ยวิเห็นนะเขานำมารีวิวใน TikTok เยอะมากแบบมาปากตะกงปัตตะก้ากันเต็มเลยนะคะช่วงนี้เนาะก็คือทั้งเบเซอร์ที่อยู่ข้างนอกนะคะเสื้อตัวในนะคะก็วิก็ใส่เป็นแบบฟิลเหมือนเป็นเสื้อแบบเขาเรียกไงลองจอนอะคือมันจะแนบเนื้อนิดนึงนะคะมันจะเป็นลายแบบเนี่ยลายเป็นหน้าคนแบบเนี้ยไม่เห็นหรอกเดี๋ยวแปะเอาไว้นะคะเป็นลายแบบนี้เดี๋ยวแคปแปะไว้ตรงนี้แล้วก็มีกางเกงกางเกงจะเป็นของโซเชิร์ตนะคะเป็นของกางเกงแบบทรงแบบสไตล์เกาหลีนิดนึงสีน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็มีกระเป๋าแบบขนฟูฟูสีน้ำตาลอันนี้น่ารักจริงนะคะอันนี้วิได้มาจากแบบเป็นของมือสอง second hand นะคะราคาประมาณ40บาทมันถ้าวีจำไม่ผิดนะคะตอนที่วีไปเดินแบบพันทิพย์พาซ่าใครยังไม่ดูคลิปพันทิพย์ไปดูได้คือวีชอบเสื้อผ้าแบบมือสองมากๆเพราะว่าเราอะแบบใส่แล้วก็แบบถ่ายรูปแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยไม่อยากซื้อเสื้อผ้าแพงๆมากนะทุกคนแล้วก็รองเท้าคู่ใจนะคะก็เป็นรองเท้าครอสที่แบบซื้อมานานมากนะทุกคนแล้วก็ใส่คุ้มมากประมาณ2ปีแล้วแต่ทุกคนตอนนี้ก็ยังใส่คู่เดิมอยู่วีชอบรองเท้าคู่นี้มากนะคะแล้วก็กระเป๋าวีได้มาจากร้านนะคะ MOOF 49 Thailand นะคะเดี๋ยวปักไว้ให้เป็นกระเป๋าลายหินอ่อนนะแต่ว่าอีกกระเป๋าอีกอันนึงอันเนี้ยเป็นกระเป๋าที่พีมาจากจีนนะให้เพื่อนหมวยพีมาให้สะท้อนเวอร์สะท้อนเกินทุกคนอ่ะเป็นกระเป๋าแบบนี้เดี๋ยวแปะไว้ให้กันไม่ชอบเลยอ่ะมันสะท้อนอ่ะเปิดแสงสะท้อนไหมเออเปิดแสงดีกว่าอ่ะประมาณนี้นี่อ่ะเออนี่กระเป๋าอันนี้ทั้งลุคก็ประมาณนี้นะทุกคนอ่ะรู้แล้วเดี๋ยวเปิดแสงเอานี่ทั้งลุคประมาณนี้มีเสื้อตัวนอกเสื้อตัวในนะคะกางเกงกระเป๋าฟูๆนะคะแล้วก็กระเป๋าเดินทางนะคะวีทำรวบรวมไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้นะคะอันนี้คือลุคแรกนะคะลุคถัดไปเลยจะเป็นลุคที่เราไปถึงวันแรกก็คือไปซี่เหมินอ่านชื่อยินขู่หรือเปล่าไม่รู้เลยซี่เหมินติงซี่เหมินติงลุคนะคะทุกคนกับลุคนี้เลยนี่ลุคน่ารักมากซื้อกันไม่ต้องบอกนะคะตัวนอกเบเซอร์ก็จากร้านเดิมเลยร้านนี้นะคะ INCอินคือรันหรือเปล่าไม่รู้ก็เสื้อตัวในเป็นเสื้อแขนยาวแบบนี้แล้วก็มีถุงมือแบบนี้ด้วยอันนี้น่ารักเป็นเสื้อแบบนี่ก็ใส่เสื้อแนบเนื้อเข้าหมดเลยข้างในเพราะว่ามันมีอากาศที่หนาวนะแล้วก็กางเกงเป็นของแบรนด์เดียวกันเลยนะคะแต่ว่ามันมาพร้อมกับเสื้อกล้ามด้วยเสื้อกล้ามนี่ก็ใส่แยกกับอีกอันหนึ่งแต่กางเกงอ่ะเอามาใส่กับลุคนี้นะคะทุกคนแล้วก็กระเป๋าวิ่งนิ่งนะคะจากร้านลักกี้189นะคะทุกคนเป็นกระเป๋าที่วิชอบมากแบบต่อมากมีความแบบฟูเวอร์อ่ะโฟกัสแล้วก็รองเท้าครอกเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็อ้าวแล้วก็เข็มขัดนี้ได้มาจากsecond hand เหมือนกันนะคะร้านมือสองเนาะเป็นเข็มขัดดูๆแบบนี้นะคะที่อยู่ในลุคนี้นะก็ประมาณนี้สำหรับลุคซื้อเหมือนติงนะคะไปลุคที่สามกันเลยลุคที่สามนะคะเราไปที่อะไรนะซื้อบิ้นเนาะจื่อปิ้นจื่อปิ้นผัด
จำชื่อได้แล้วที่มันเป็นสะพานใส่ลุงนะทุกคนเออสะพานสี่หมู่บ้านใส่ลุงข้างหลังเออตัวน้องนะคะก็แบบก็แบรนด์เดียวกันเลยเป็นเสื้อคลุมแบบนี้เป็นหนังสีดำเป็นเบลเซอร์ด้านนอกเสื้อตัวในก็เป็นแบบนี้นะคะจากแบรนด์เดียวกันหมดเลยแล้วก็กางเกงมาจากอีกแบรนด์มาจากแบรนด์ออเดอร์มาไอออเดอร์มาดินะเป็นนี้กางเกงแบบลายหินอ่อนแล้วก็รองเท้าวิได้รองเท้าแล้วทุกคนกับอันนี้วันที่2วิได้ไปซื้อรองเท้าที่นู่นเนาะกับAdidasใครยังไม่ดูที่วิเปิดกล่องรองเท้าก็ย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะที่อันบ็อกของที่ได้ไต้หวันก็คือได้รองเท้าสนีกเกอร์คู่นี้มาเป็นสีขาวนี่อ่ะโฟกัสตรงนี้สิลูกสนีกเกอร์สีขาวตรงนี้ชึบแล้วก็กระเป๋าก็ได้มาจากร้านมูมีช็อปเป็นกระเป๋าลายหินอ่อนพอแบบออฟฟิศลุคออกมาแล้วแบบน่ารักมากดูเอ้ยดีมากลูกนี้ชอบอ่ะต่อไปลูกที่อะไรล่ะลูกที่4นะคะเราไปจิ๋วเฟยไปหมู่บ้านแบบโคมไฟสวยๆก็มาจากแบรนด์เดียวกันนะคะทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงเลยและเสื้อกล้ามข้างในก็มาจากร้านเดียวกันเหมือนกันส่วนใหญ่จะจากแบรนด์เดียวกันหมดเลยวิซึ่งแต่แบรนด์นี้นะแบรนด์นี้ลูกนี้ใส่ไม่กี่ชิ้นนะทุกคนแล้วก็ต้องทาสนีกเกอร์เหมือนเดิมแล้วก็กระเป๋าใบเดิมนะคะเราไปวันเดียวกันต่อไปวันถัดไปนะคะลูกที่5กันแล้วนะคะเราไปหลงซานทัมโบนะคะหรือว่าวัดหลงซานก็จะเอาเสื้อจากตัวเมื่อวันนั้นเลยค่ะมาใส่กับอันนี้เหมือนกันแล้วก็ใส่เสื้อข้างในเป็นสีชมพูนะคะก็จากแบรนด์เดียวกันเหมือนกันนะคะแล้วก็กางเกงก็จากแบรนด์เดียวกันแล้วก็กระเป๋าเป็นอีกใบหนึ่งวิ่งที่พี่เอาไปนะนี่จากร้านลักกี้189แล้วก็รองเท้าสนีกเกอร์ทั้งลุคก็ประมาณนี้น่ารักใครยังไม่ดูลุคไอจีเต็มๆก็ไปย้อนดูได้นะคะลุคถัดไปเลยนะคะกับลุคที่6กันแล้วทุกคนกับการที่ไปเจียงไคเชกนะคะจะออกเป็นลุคสีฟ้าทั้งหมดเลยนี่ก็น่ารักลุคนี้นี่นะคะลุคนี้ก็เสื้อจะเป็นแบบเสื้อตัวนอกนะเป็นแบบเซคันด์แฮนด์เป็นเสื้อคลุมนะคะแล้วก็เสื้อตัวในแบรนด์เดียวกันเลยแบรนด์นี้ทั้งหมดลงกางเกงก็เซคันด์แฮนด์นะคะเราเป็นมือสองเนาะแล้วก็รองเท้าอาดิดาสแล้วก็กระเป๋าวิงกับลุคนี้ก็คือเอามาแมทช์กันไปเรื่อยๆนะคะกับลุคสีฟ้าเพราะมันถ่ายรูปอะมันขึ้นมากทุกคนดูปั๊วมากต่อไปไทเป101นะคะกับลุคนี้เสื้อคือแบบสุดๆไปเลยนะคะแบบเสื้อด้านในเสื้อด้านนอกคือมีความแบบเอาวองก้าเวอร์แล้วก็เอากางเกงตัวเมื่อวานมาตัวสีดำมาใส่เนาะแมสกับลุคนี้แล้วก็รองเท้าอาดิดาสแล้วก็กระเป๋าอันเนี้ยวี่ได้มาจากร้านเมทไต้หวันก็เอามาใช้เลยกับลุคนี้อันนี้วี่เหอในอันบ็อกไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่ออันนี้ก็แบบพอทั้งลุคแล้วก็คือแบบถ่ายกับไทเปนั้นคือน่ารักมากนี่ประมาณนี้ต่อไปลุคนะคะสงสารลุคนะคะตอนแรกลุคเนี้ยจะไปคาเฟ่แต่ว่าเราไม่ได้ไปคาเฟ่กันซึ่งลุคเนี้ยน่ารักมากมันจะมีความแบบคิ้วอะคิ้วมากคือคิ้วแบบคิ้วไม่ได้คิ้วดีแล้วคิ้วได้ละก็คือแบบมีความแบบเสื้อขนฟูสีเป็นโทนสีขาวทั้งหมดเลยก็ตักกับสีดำเนาะซึ่งก็จะมีเสื้อตัวด้านนอกก็เป็นแบรนด์เดียวกันหมดเลยค่ะแบรนด์อินนั่นแหละอินเคอร์ลันอินเซรันนะคะแล้วก็อันนี้เข็มขัดได้มาจากร้านเน็ตเหมือนกันซื้อมาพร้อมกับกระเป๋านะคะเอามาแมทกับลุคนี้เนาะเพราะว่าพี่เอาเข็มขัดไปแค่อันเดียวก็เลยซื้อขัดใหม่นะคะแล้วก็หมวกก็ได้มาจากตลาดซื้อเหมือนนะคะซื้อเหมือนติงนะคะเป็นหมวกแบบฟูๆแล้วก็กระเป๋าเป็นกระเป๋ามือสองฟูๆสีขาวเหมือนกันลุคนี้คือออฟฟิศแล้วคือน่ารักมากแต่ถ้าได้ไปคาเฟ่ไปถ่ายในคาเฟ่จะน่ารักกว่านี้นะคะจริงๆอะอยากเอาลุคนี้ไปถ่ายคาเฟ่แต่ว่าที่เกียจไปคาเฟ่มันไกลก็ลุคสุดท้ายปาปาเวลนะคะที่อยู่ที่โรงแรมแล้วก็เป็นลุคที่กลับแล้วเป็นสุดท้ายนะคะก็เป็นเสื้อคลุมเป็นของคุณแม่อันนี้เป็นเสื้อคลุมท้องของคุณแม่นะที่วี่ใส่อะตั้งแต่เป็นคลุมท้องของวี่อีกทีนึงแล้ววี่ก็ยังเอาไปใส่ได้ทุกคนแล้วก็เสื้อตัวนายก็เป็นแบรนด์นี้แบรนด์เดียวกันแล้วก็เข็มขัดที่ซื้อจากร้านเน็ตรองเท้าครอกแล้วก็กระเป๋าจากร้านเน็ตอันเล็กนี่คือทั้งหมด9ลุคนะคะทุกคนที่วี่ไปไต้หวันมาเนาะ5วัน4คืนมันมีทั้งหมด9ลุคก็คือแบบจัดหนักจัดเต็มถ่ายรูปไว้ช้ำๆใครอยากดูรูปเต็มๆก็ไปดูใน IG วี่ได้นะคะในและสไตล์วี่เนาะก็คือลงไว้หมดแล้วนะคะทุกคนใน IG จะอัปเดตแบบเรียลไทม์มากกว่าใน YouTube นะคะทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็สำหรับวี่วี่คันทอลนะคะวันนี้วี่มีเรื่องเล่าก็คือมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ
ฟิตเชคเอ็กซ์เอาฟิตลุคทั้งหมดนะคะที่วี่ไปไต้หวันรอบนี้มานะคะทริปต่อไปจะไปไหนก็ฝากติดตามกันด้วยใครยังไม่ดูคลิปเก่าๆของไต้หวันก็สามารถไปย้อนดูได้วี่ลงไปเกือบครบทั้งหมดแล้วนะคะก็มีลงล่าสุดเป็นรีวิวเออเช่าเหลานะคะขับเหลาที่ไต้หวันก็สามารถย้อนไปดูกันได้เนาะส่วนเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปนี้นะให้ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้วี่ด้วยเพื่อนๆลืมกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้วี่ด้วยเวลาวี่ลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆทุกคนเนาะส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจะกันใหม่คิวเดียวนะค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะอย่าลืมร้อนไปดูคลิปอื่นๆกันด้วยนะทุกคนบาย